สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนกับช่อง YouTube สลาลมคอยชาแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกเลยนะครับที่ผมบันทึกคลิปในปีใหม่นะครับในปีพ.ศ.2566นะครับคลิปก่อนหน้านี้ก็คือเป็นคลิปที่บันทึกไว้ล่วงหน้านะครับแล้วก็เพิ่งได้มาเผยแพร่นะครับแต่ว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยนะครับของปีพ.ศ.2566นะครับก็เดี๋ยวจะพยายามเผยแพร่คลิปในวันที่1เลยนะครับในวันนี้เลยนะครับวันปีใหม่ของเราเลยนะครับก็สวัสดีปีใหม่นะครับพี่น้องหรือว่าเพื่อนๆสมาชิก FC ทุกท่านนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามกันมาเป็นอย่างดีนะครับทั้งสมาชิกเก่าแล้วก็สมาชิกใหม่นะครับขอขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่แนะนำหรือว่าติชมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่มารับชมคลิปนะครับแล้วก็เสียสละเวลามาดูคลิปนะครับก็ผมก็จะพยายามทำคลิปที่ดีๆมีความรู้นะครับอ้างอิงจากพื้นฐานของความจริงมานำเสนอแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆให้เยอะที่สุดนะครับก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณว่ามาพูดคุยทักทายกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูเหรียญดีกว่านะครับนี่เดี๋ยวพอดีพูดคุยเรื่องเหรียญกันดีกว่านะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่ผมปล่อยคลิปไปแล้วนะครับผมซื้อมาจากกลุ่มซื้อขายนะครับก็เดี๋ยวขอทำคลิปนิดนึงนะครับเพราะว่าเหรียญนี้เดี๋ยววันนี้จะต้องส่งให้กับ FC นักสะสมนะครับก็เดี๋ยวบันทึกคลิปเสร็จแล้วก็แพ็คแล้วก็เดี๋ยวก็ส่งให้กับนักสะสมเลยนะครับช่องผมสลาลมคอยชาแนลเป็นช่องที่รับซื้อเหรียญนะครับหลายๆท่านสงสัยรับซื้อไปไหนรับซื้อไปไหนผมรับซื้อไปขายนะครับก็ช่องใหญ่ๆช่องดังๆก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับก็คือซื้อเหรียญมาเพื่อที่จะขายนะครับลองสังเกตดูได้นะครับผมจะซื้อเหรียญเข้ามาทุกวันนะครับมีการสั่งซื้อมีการส่งมาขายเกือบทุกวันนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับช่องผมซื้อจริงนะครับเป็นช่องเล็กๆแต่ก็ซื้อจริงเดี๋ยวมาดูเหรียญนี้ดีกว่านะครับรายละเอียดของเหรียญวาระนี้นะครับหายากผลิตน้อยนะครับเป็นเหรียญกระสาบที่ระลึกนะครับเป็นเหรียญกระสาบที่ระลึกวาระชุมนุมงานกล้วยไม้โลกนะครับชุมนุมกล้วยไม้โลกครั้งที่9นะครับมีแบบนี้ก็รับซื้อนะครับสังเกตเหรียญ อยากให้เพื่อนๆสังเกตเหรียญตรงนี้นิดนึงนะครับเหรียญจะมีไม่กี่ประเภทนะครับเหรียญที่มีราคาหน้าเหรียญเริ่มตรงนี้ดีกว่าเหรียญที่มีราคาหน้าเหรียญจะเรียกว่าเหรียญกระสาบที่ระลึกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญที่ระลึกก็คือจะไม่มีราคาหน้าเหรียญนะครับเพื่อนๆสังเกตตรงนี้จุดแรกนะครับแล้วก็เนื้อโลหะที่นำมาผลิตเหรียญน่ะนี่นะครับจะมีเนื้อนิกเกิลอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับอันนี้เนื้อนิกเกิลอันนี้เนื้อเงินเหมือนเหรียญ5บาทลูกเสือเนี่ยตอนนี้ราคารับซื้อก็จะอยู่ที่200ถึง350บาทนะครับอันนี้เป็นวาระตัวติดผลิตน้อยนะครับไม่ใช่ว่าเหรียญ5บาททุกวาระจะซื้อ200ถึง350ไม่ใช่นะครับต้องดูที่จำนวนการผลิตด้วยนะครับเหรียญเช่นเหรียญตัวเนี้ยเห็นไหมครับหน้าเหรียญ5บาทจะเป็นเนื้อนิกเกิลแต่ว่าถ้ามาขยับมาเป็นเหรียญหน้าเหรียญ150บาทเนี่ยจะเป็นเนื้อเงินนะครับอันนี้ก็คือเนื้อเงินก็คือราคาจะสูงกว่านะครับเหมือนยกตัวอย่างเหรียญเนี่ยก็อยู่ที่เริ่มต้นที่ 1,000 บาท1,500 1,600 1,700 1,800 ประมาณนี้นะครับราคาอยู่ที่ความต้องการของนักสะสมแล้วก็ราคาในกลุ่มซื้อขายณช่วงเวลานั้นๆด้วยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเหรียญนี้นิดนึงนะครับเน้นเหรียญนี้สักนิดนึงนะครับเพราะเดี๋ยวจะต้องส่งแล้วนะครับนี่นะครับด้านหน้าก็เป็นแบบนี้นะครับถ้าใครมีก็เก็บอยากให้เก็บแล้วก็ใส่ซองแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าใส่ตลับไว้ก็ได้เพราะว่าเหรียญถ้าเกิดเอาวางไว้แล้วก็โดนฝุ่นเกาะอะไรแบบนี้เหรียญมันจะไม่สวยนะครับแล้วก็ราคาก็จะลดลงด้วยนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับเหรียญเนื้อเงินก็มีหลายวาระนะครับเนี่ยเพื่อนๆสังเกตดูราคานะครับหน้าเหรียญ150บาทก็เป็นเนื้อเงินนะครับแต่ว่าเหมือนบางวาระจะมีราคาสูงนะครับเหมือนวาระนี้ราคาไม่สูงนะครับในกลุ่มซื้อขายกันไม่เกิน400บาทนะครับซึ่งถ้าผมซื้อก็ซื้อไม่เกิน300 250อยู่แล้วนะครับนี่นะครับแต่ถ้าเป็นวาระเนี่ย150เหมือนกันเห็นไหมครับหน้าเหรียญ150
แต่วาระนี้ผลิตน้อยกว่านะครับกล้วยไม้ผลิต 30,000 เหรียญ นะครับเนี่ยราคาขึ้นอยู่กับจำนวนการผลิตด้วยแล้วก็มีวาระนี้อีกนะครับเนี่ยอันนี้หน้าเหรียญ150ก็เป็นเนื้อเงินเช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมครับเป็นเนื้อเงินเช่นเดียวกันอันนี้หน้าเหรียญ300อันนี้เป็นเนื้อเงินอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินแน่นอนนะครับหน้าเหรียญ300แต่ก็มีบางวาระนะครับอันนี้หน้าเหรียญ10บาทแต่ว่าเป็นเนื้อเงินนะครับก็มีบางวาระเฉพาะเจาะจงไปนะครับที่เป็นเนื้อเงินอันเนี้ยคือเนื้อเงินนะครับ10 บาทเหรียญนี้ก็เนื้อเงินแล้วก็มี20บาทรุ่นนี้อีกรุ่นนึงนะครับที่เป็นเนื้อเงิน20บาท3รอบนะครับอันนี้ก็เนื้อเงินแต่ว่าโดยปกติทั่วไป20บาทจะเป็นเนื้อนิกเกิลแบบนี้นี่นะครับก็อันนี้เป็นความรู้ข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมมาแนะนำนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญหมุนเวียนกันต่อดีกว่านะครับก็ไหนๆทำคลิปแล้วดูกันอีกสักนิดนึงนะครับเหรียญหมุนเวียนนะครับเหรียญหมุนเวียนที่ผมรับซื้อแล้วก็ยังรับซื้ออยู่นะครับเดี๋ยวผมมีเวลาผมค่อยทำคลิปรวมให้แล้วกันนะครับว่ารับซื้อเหรียญอะไรบ้างคลิปนี้ก็ดูคร่าวๆก่อนนะครับเนี่ยเหมือนเหรียญ5ปี46เหรียญนี้เดี๋ยวก็ส่งนะครับเดี๋ยวก็จัดส่งวันนี้ให้กับ FC นักสะสมนี่นะครับ5ปี46ผมก็ยังซื้ออยู่ราคาเดิมนะครับซื้อเริ่มต้นที่400บาทเหรียญเนี้ยสภาพเนี่ยเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยเหรียญนี้ผมขายออก500นะครับก็คือกำไรผมก็ไม่ได้เยอะมากนะครับบางทีบางเหรียญผมก็ซื้อ400 420อะไรประมาณนี้นะครับก็คือกำไรผมอ่ะไม่ได้มากเท่ากับท่านที่เจอเหรียญด้วยตัวเองอยู่แล้วนะครับเนี่ยคนที่เจอก็อย่างน้อย400นะครับอันนี้ก็คือยังรับซื้ออยู่เหรียญ5บาทปี46นะครับมี46แล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขอดูขอหาอีกเหรียญนึงจะได้ดูคู่กันเลยนะครับเหรียญ5บาทที่รับซื้อตอนนี้มีแค่2ปีพ.ศ.นะครับเหรียญที่ดูแค่ปีพ.ศ.เจอแล้วนะครับอีกพ.ศ.นึงก็คือเหรียญ5บาทปี40นี่นะครับ2ปีพ.ศ.นะครับเพื่อนๆที่เพื่อนๆสอบถามว่าผมมีเหรียญ5บาทไม่มีเส้นกระเบื้องหน้าบอยังรับซื้ออยู่ไหมไม่มีเส้นกระเบื้องหน้าบอนะครับก็คือจะรับซื้อปี40นะครับแล้วก็ปี46ปี46มีอยู่รุ่นนึงนะครับที่ไม่มีเส้นหน้าบอเดี๋ยวผมขอหาแป๊บนึงนะครับเนี่ยไม่มีเส้นกระเบื้องหน้าบอใบไม้นะครับมีราคาอยู่แค่2ปีพ.ศ.อยากให้แบบหลายๆคนรู้นะครับอยากให้รู้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าสอบถามผมมาบ่อยนะครับส่งรูปมาให้ผมดูบ่อยนะครับเนี่ยอันนี้คือ46นะครับดูที่ปีพ.ศ.ก่อนแล้วก็ไม่มีเส้นกระเบื้องแบบนี้ก็คือมีราคานะครับไม่มีเส้นกระเบื้องอ่ะเอาง่ายๆเลยนะครับมีเส้นกระเบื้องหรือไม่มีเส้นกระเบื้องนะครับรับซื้อปี40แล้วก็ปี46นะครับหลักๆเลยเอาหลักๆเลยนะครับจำแค่46กับ40นะครับอันนี้400อันนี้ 4,000 นะครับอันเนี้ยจำง่ายๆเลยนะครับแล้วก็เอาเดี๋ยวขอหานิดนึงนะครับไหนๆก็ทำคลิปแล้วเหรียญนี้ละกันนะครับเหรียญนี้ก็ 4,000 นะครับเพื่อนๆเนี่ยเหรียญ25สตางค์แบบนี้สูงสุด 4,000 บาทนะครับถ้าเป็นปีพ.ศ. 2542นี่นะครับ2542นะครับ2ปีพ.ศ.นะครับ25สตางค์ซื้อปี42กับปี44 2ปีพ.ศ.นะครับจำแค่นี้เลยนะครับปีอื่นๆยังไม่ได้รับนะครับถ้าเกิดว่าดูที่ปีพ.ศ.แล้วก็ขายได้เลยอ่ะ42แล้วก็44เท่านั้นนะครับยกเว้นอีกแล้วเดี๋ยวหาเหรียญก่อนนะครับเหรียญไม่ได้เตรียมมาเลยนะครับยกเว้นถ้าเป็นแบบพระเศียรตรงก็รับซื้อนะครับพระเศียรตรงแบบไหนพระเศียรตรงก็คือเหมือนแบบนี้นะครับเนี่ยอันนี้คือเหรียญ1บาทพระเศียรตรงนะครับนี่นะครับถ้าเป็น25สตางค์พระเศียรตรงก็รับซื้อนะครับ500ถึง 1,000 บาทต่อเหรียญพระเศียรตรงนะครับยกเว้นมียกเว้นอีกแล้วนะครับยกเว้นปีกัญจนาภิเษกปีกัญจนาภิเษกยังไม่ได้รับซื้อนะครับเพราะว่าปีกัญจนาภิเษกเป็นเหรียญคล้ายๆกับเหรียญที่ระลึกนะครับเป็นพระเศียรตรงอยู่แล้วนะครับเหรียญที่ออกมาของปีกัญจนาภิเษกเป
็นพระเศียรตรงนะครับเหรียญกัญจนาปีกัญจนาพิเศษที่ขายได้ต้องเป็นพระเศียรกลับเท่านั้นนะครับไม่งงนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ 4,000 อันนี้ 4,000 นะครับนี่นะครับอันนี้เริ่มต้นที่ 1,000 บาทนะครับกล้วยไม้นี่นะครับก็มาทักทายนะครับพอดีเหรียญผมไม่ได้เตรียมเหรียญมาแล้วก็ไม่ได้แบบถ้ามาหาก็เสียเวลานะครับเอาตรงนี้นิดนึงมีอีกนิดนึงนะครับสองเหรียญนี้ก็รับซื้อนะครับยังซื้ออยู่นะครับปีเหรียญ10บาทเหรียญ10บาทรับซื้อปี31นะครับปีนี้เน้น31มากที่สุดนะครับปี66เน้น31เลยนะครับแต่ว่า41 42 34 53ก็ซื้อยังซื้ออยู่นะครับแต่ว่าขอเน้นตัวนี้ละกันนะครับมีแบบทักผมมาเยอะจริงๆทักมาก็คือให้ผมหาให้นะครับก็คืออยากจะได้อยากจะซื้อเพื่อที่จะไปแบ่งปันให้กับ FC นักสะสมนะครับใครที่อยากจะเปลี่ยนมือมีหลายเหรียญ นะครับต้องการจะเปลี่ยนมือก็ทักมาได้นะครับก็ยินดีรับซื้อราคามาคุยกันนะครับถ้าเกิดว่าพอที่จะแบ่งปันได้ก็คือซื้อแน่นอนสำหรับเหรียญ10บาทปี31นะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับปีพ.ศ. 2566ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามที่รับชมนะครับแล้วก็ที่ส่งมาขายด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณหลายๆท่านที่ซื้อเหรียญจากผมด้วยนะครับขอให้ปีนี้หรือปีต่อๆไปนะครับขอให้ทุกๆวันเป็นวันที่ดีของเพื่อนๆสมาชิก FC นะครับคิดอะไรก็ขอให้สมปรารถนานะครับแต่ว่าเราคิดแล้วเราต้องทำนะครับคิดแล้วไม่ทำโอกาสที่มันจะได้มันยากนะครับก็คือผมเน้นอะไรที่เป็นพื้นฐานของความจริงนะครับคิดแล้วก็ลงมือทำนะครับแล้วเราจะได้นะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนกับสลาลมคอยแชนแนลสวัสดีครับ